各位贵宾大家好สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมซินแสอูอู่ทองอู่น้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทางสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel เอเชียแห่งนี้ในคลิปนี้กับผมจะมาให้คำพยากรณ์เฉพาะเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2560จนถึงวันที่6มกราคม2561ในเดือนดังกล่าวนี้ตามปฏิทินจีนเรียกว่าเดือนชวดนะเดือนชวดก็คือเดือนฉลูนั่นเองเดือนฉลูก็เป็นธาตุน้ำครับผมเป็นธาตุน้ำตามลำคลองหนองบึงนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ให้กับท่านที่เกิดในนักษัตรที่เรียกว่าปีเถาะนะปีเถาะก็คือปีกระต่ายครับผมปีเถาะปีเถาะปีกระต่ายมีสัญลักษณ์ธาตุประจำตัวนะสัญลักษณ์ธาตุประจำตัวปีเกิดนะครับผมนะไม่ใช่วันเกิดนะสัญลักษณ์ธาตุประจำตัวปีเกิดที่เป็นกระต่ายก็คือเป็นธาตุไม้พุ่มเตี้ยๆเช่นอะไรบ้างเช่นต้นพริกต้นมะนาวพุ่มไม้เตี้ยๆทั้งหมดที่รั้วบ้านเนี่ยนะก็คือจัดได้ว่าเป็นไม้เล็กที่เป็นปีเถาะได้เช่นกันได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวท่านมีนักษัตรเป็นธาตุไม้เล็กๆอย่างนั้นแหละครับผมนะแล้วก็ปีเถาะนี้ปกติคนปีเถาะก็จะเป็นคนที่น่ารักร่าเริงนะครับผมทั้งน่ารักร่าเริงคล่องแคล่วว่องไวดูดีมีเสน่ห์นะครับผมนะแล้วทีนี้ในเดือนชวดเนี่ยนะในเดือนตั้งแต่วันที่7ธันวาคมจนถึงวันที่6มกราคม2561ในระยะเวลา30วันใน31วันเนี้ยมีเทพองค์ใดมาฉายแสงมาทำปฏิกิริยาให้กับดวงชะตาของท่านบ้างก็ได้แก่องค์เทพ2องค์ครับผมองค์เทพองค์แรกนะครับผมเรียกว่าองค์เทพเพียงอิงและองค์เทพเจียอิงนะครับเพียงอิงก็คือมาส่งเสริมเจียอิงก็มาส่งเสริมทางด้านปัญญานะครับผมแต่มีอยู่อันหนึ่งก็คือว่าการที่ท่านเนี่ยเป็นนักษัตริย์ปีเถาะนะครับผมนะปีกระต่ายและเดือนนี้ก็เป็นเดือนชวดซึ่งเป็นเดือนหนูเนี่ยเถาะกับกระต่ายเขาเรียกว่าไห่กันหายกันก็คือว่าให้ร้ายกันนะความสมบูรณ์พูนสุขของเนื้องานทั้งหมดเนี่ยนะความโชคดีของท่านน่ะมันจะได้ไม่เต็มที่จะได้อยู่แค่ประมาณสัก 75% เท่านั้นเองนะจะขาดตกบกพร่องไปอยู่ 25% นะก็ยังถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันไม่รุนแรงมันไม่ใช่ชงอย่างรุนแรงนะมันแค่หายกันนะก็จะโดนสูญเสียสูญไปอยู่ประมาณ 25% นะครับผมนะองค์เทพเพียงอิงนั้นก็เป็นเทพที่ว่าสนับสนุนชอบแล้วก็รักคนที่มีความมุมานะอุตสาหะองค์เทพเพียงอิงนี่ชอบมากเลยนะครับชอบให้คนแสดงแล้วก็ขยันอดทนคิดแล้วทำแต่องค์เทพเจียอิงเนี่ยนะครับก็แบบองค์เทพที่เรียกว่าเป็นดาวสติปัญญาเปรียบได้กับเป็นดาวของเบ้งเปรียบได้กับเป็นดาวจองหวนที่สามารถให้คุณและให้โทษกับบริวารและผู้คนได้นะครับผมนะก็เป็นดาวสององค์นี้ที่เข้ามาก็จะเห็นว่าไม่มีดวงคำว่าโชคลาภเข้ามาเป็นดวงที่ส่งเสริมท่านต้องทำเองท่านต้องใช้ฝีมือเองนะครับผมก็จะต้องอาศัยฝีมือและก็องค์เทพเจียอิงเนี่ยเน้นความเรียกว่าประณีตนะเน้นความละเอียดอ่อนอีกด้วยนะครับผมนะเรามาเข้าสู่ว่าในเดือนธันวาคมนี้จะส่งผลทางด้านทางด้านธุรกิจการงานของท่านอย่างไรบ้างอันดับแรกหน้าที่การงานของท่านก็จะมีความโดดเด่นระดับหนึ่งนะมีความโดดเด่นระดับหนึ่งนะแล้วก็เด่นอีกด้านหนึ่งก็คือการใช้สมองนะการใช้สมองการใช้ IQ ต่างๆเราเนี่ยนะเพื่อมาปรับแผนงานต่างๆท่านก็จะทำได้ดีนะครับผมนะการเสนอแผนงานเอ่ยการวางแผนงานเอ่ยการออกนโยบายต่างๆเราเนี่ยก็ถือว่าไปได้แต่ 75% ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมนะหลายท่านก็ยังได้เลื่อนตำแหน่งเลย
นะได้เลื่อนตำแหน่งบ้างนะก็ยังโอเคนะส่วนท่านที่เป็นเจ้าของกิจการนะเจ้าของบริษัทห้างร้านนะครับต่างๆเหล่านี้นะก็จะมียอดขายที่ดีขึ้นนะก็จะมียอดขายแล้วก็แต่ยอดขายของท่านน่ะนะถ้าจะให้เต็มดีนะท่านต้องเน้นบริการอย่างที่เรียนให้ท่านทราบไปแล้วว่าองค์เทพเจี๊ยอิ่งเนี่ยนะไม่ใช่องค์เทพที่เรียกว่าสุกเอาเผากินเป็นองค์เทพที่ทางด้านวิชาการเป็นองค์เทพที่เรียกว่าด้านเนี๊ยบเนี๊ยบด้านบริการก็ต้องเนี๊ยบเนี๊ยบต่างๆเหล่านี้นะแล้วท่านก็จะได้ลูกค้าที่มีระดับเช่นระดับ VIP เข้ามาระดับเกรด A เกรด B เกรด C เข้ามาสั่งซื้อออเดอร์มาเป็นลูกค้าของท่านก็จะถือว่าทำให้ท่านได้รับผลดีจากธุรกิจการค้าต่อยอดทำให้ธุรกิจการค้าไปได้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ชื่อเสียงของท่านก็จะติดตลาดด้วยนะครับผมนะเพราะว่าองค์เทพเชียร์อีกก็ โดยส่วนตัวแล้วก็องค์เทพองค์นี้ก็มีฤทธิ์แรงนะครับผมนะแล้วทางด้านการงานไปแล้วก็เป็นด้านการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะด้านการเงินก็ทำให้ท่านมีรายได้มาเข้ามาหลายทางนะสร้างผลกำไรก็ดีขึ้นนะครับผมได้เงินก้อนเข้ามานะการเงินก็สะพัดขึ้นนะการเงินสะพัดขึ้นท่านก็สามารถบริหารการเงินได้คล่องมือนะครับก็จะดีขึ้นนะครับผมนะพูดถึงเมื่อได้เม็ดเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำแล้วท่านก็ต้องรู้จักการบริหารเงินพยายามดีที่สุดกับแบ่งเงินออกมาเป็น4ส่วนนะส่วนที่1ก็คือเป็นทุนรอนนะในวันนี้ในเดือนนี้ต่างๆเหล่านี้นะนะอันนั้นที่2ก็เป็นทุนหมุนเวียนนะนะที่จะต้องมีรายรับรายจ่ายของออเดอร์ต่อถัดไปนะครับผมนะนะอันดับที่3เนี่ยก็เป็นทุนขยายกิจการในวันข้างหน้านะครับอันดับที่4เป็นไปได้นะนะคนเราต้องเติมบุญครับผมนะเอาเศษเงินสักน้อยไม่ต้องมากก็ได้มีมากทำมากมีน้อยทำน้อยเอาเศษเงินนี้ไปทำบุญนะแต่ดีที่สุดเนี่ยนะผมอยากจะเน้นที่บุญทางด้านไหนบุญที่ทุกคนอยากจะทำมากที่สุดก็คืออยากจะทำกับคุณพ่อกับคุณแม่ของตัวเองนะครับนะก็โดยการใส่ซองนะให้เงินเดือนกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นพันเดียวก็ดี 2,000 ก็ดี 3,000 5,000ก็สุดท้ายแล้วแต่ท่านน่ะเงินนี้ก็ควรจะมีแบ่งสรรปันส่วนออกมาให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกเดือนนะถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ก็ควรจะจัดการนะทำให้คุณพ่อคุณแม่ให้ด้วยอะไรเงี้ยท่านก็จะได้โชคลาภนะครับผมนะเขาเรียกว่าดวงจินเขาเรียกว่าอิกเต็กยีเหงซาฮงจุ้ยนะก็ดวงชะตาที่ดีนะครับผมนะแล้วก็วาสนาที่ดีนะแล้วก็มีความกตัญญูซาฮงจุ้ยก็ว่าฮงจุ้ยที่ดี4ก็เรียกว่ากตัญญูนะ5ก็เรียกว่าการหมั่นศึกษานะก็เรียกว่า1ดวงชะตาวาสนาที่ดีตอนเกิดมามีวาสนาที่ดีนะปีเกิดดีเดือนเกิดดีวันเกิดดีเวลาเกิดก็ดีนะวาสนาไวจรใหญ่ออกมาก็ดีนะครับผมนะอันดับที่2ก็เรียกว่ามีคุณธรรมนะครับผมนะอันดับที่3ก็เรียกว่าฮงจุ้ยที่ดีอันดับที่4ก็มีความกตัญญูนะอันดับที่5ก็เรียกว่าหมั่นหาความรู้สมัยนี้หาความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ตทางด้าน Google น่ะได้มากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะท่านมีเครื่องมือที่หาความรู้อยู่ข้างๆรวมทั้งการที่ท่านได้ให้ความเมตตาดูคลิป YouTube อันของกระป๋อมเนี่ยท่านก็ได้ความรู้กับเข้าไปเต็มๆอยู่ที่ว่าท่านจะอันดับที่1ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาหรือว่าฟังแล้วท่านมาขบคิดแล้วก็มาจำเอาไว้หรือว่าท่านจะฟังคิดแล้วนำไปกระทำท่านก็จะได้เต็มๆนะก็สุดแท้แล้วแต่ท่านนะครับเพราะสมัยนี้ความรู้เนี่ยมันเปิดโอเพ่นได้มากมายเลยทีเดียวเรามีวาสนามีบุพเพสันนิวาสต่อกันเราก็เรียกว่ามาถ่ายทอดให้ความรู้กับกันนะครับผมมาพูดถึงด้านความรักเป็นอย่างไรบ้างท่านที่เกิดในนักสัตว์ปีเถาะนี้นะครับด้านความรักนะโดยเฉพาะท่านที่เป็นโสดจะเรียนให้ท่านทราบว่าดาวกรรมเทพช่วงนี้เป็นพักผ่อนนะครับผมไม่ได้มาทำงานไม่ได้มาเข้าเวรนะก็ดาวความรักของท่านก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับถ้าใจร้อนท่านก็ต้องอาศัยพ่อสื่อแม่สื่อแนะนำให้กับท่านได้นะครับผมนะแล้วก็เพราะว่าความรักนิ่งๆ นะส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็ใจท่านก็
มีความลงรอยความลงเอยของการเป็นสามีภรรยาที่ดีนะครับผมนะก็ง่ายๆมีความซื่อสัตย์ต่อกันนะมีความสามัคคีกันนะแล้วก็จูงมือกันไปในทางที่เรียกว่าเจริญก้าวหน้าสร้างฐานะกันไปให้ดีนะใส่ใจดูแลกันและกันนะทั้งลูกทั้งครอบครัวก็ต้องเป็นหน้าที่ซึ่งกันและกันไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่านอนอยู่บนเตียงเดียวกันไม่มีภาระว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งแล้วต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันนะต้องปรึกษากันมีอะไรก็ต้องคุยกันด้วยดีนะใช้น้ำเสียงที่ดีนะครับอย่าใช้คำพลุสวาทถึงแม้จะเป็นสามีภรรยาด้วยกันก็ดีอ่ะจริงๆไม่ควรใช้คำว่ามึงกูซะด้วยซ้ำนะควรจะใช้เธอหรือป้าอย่างนั้นพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้แม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้ก็จะดีนะครับผมก็จะทำให้บ้านอ่ะมีสิริมงคลนะความสุขสิริมงคลของท่านจะออกจากปากของท่านนะเพราะปากของท่านก็เป็นปากของพระร่วมด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็ความดีอย่างเงี้ยเป็นความดีที่ว่าเราสามารถทำได้ไม่ต้องอาศัยใครเลยนะครับนะแล้วก็หากมีโอกาสเนี่ยนะก็พาคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคนที่ท่านเคารพคนที่ท่านนับถือไปไหว้เทพนะไหว้เทพในกรุงเทพหรือในตามวัดตามวาที่ท่านศรัทธาดีทั้งหมดดีทั้งสิ้นเป็นสถานที่สิริมงคลนะแล้วก็พาไปทานข้าวอะไรเงี้ยนะก็เป็นการแสดงความกตัญญูด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็ถือว่าดีนะครับผมนะก็ความภูมิใจนี้อิ่มอกอิ่มใจนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านจะอิ่มอกอิ่มใจอยู่แต่ฝ่ายเดียวนะครับเป็นความอิ่มอกอิ่มใจของผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ให้กำเนิดลูกจนมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาขึ้นมาเขาจะอิ่มอกอิ่มใจว่าดีใจจังเลยลูกเขยเอ่ยลูกสะใภ้เอ่ยเนี่ยนะพาเขาไปทานข้าวพาเขาไปไหว้เจ้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่รังเกียจเขานะไม่ทิ้งเขาต่างๆเหล่านี้ท่านก็จะได้รับไปเต็มๆด้วยเช่นกันนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่เราทำไปแล้วทำให้ติดนิสัยเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆกลับคืนมาอย่างแน่นอนนะครับผมทีนี้มาขอต่อเรื่องวันโชคดีของท่านที่เกิดปีเถาะวันโชคดีของท่านที่เกิดปีเถาะก็ได้แก่วันเหล่านี้ครับวันที่10ธันวาคมนะ13ธันวาคม14ธันวาคมนะครับผม22ธันวาคม25ธันวาคม26ธันวาคมแล้วก็เป็นปีหน้าแล้วครับผมนะปีหน้า3มกราคม2561แล้วก็วันที่6มกราคม2561นะครับผมก็เรียกว่าเป็นวันดีวันเฮงวันที่สมพงกับท่านที่เกิดปีเถาะซึ่งก็คือปีกระต่ายนั่นเองนะครับผมทีนี้ก็มีเวลานิดนึงนะครับผมก็ขออนุญาตใช้เวลานี้ในการอธิบายนะว่ามีท่านผู้มีเกียรตินะกรุณาถามเข้ามานะครับผมว่าที่อาจารย์ซินแสอูพูดว่ากินให้มีความอ้วนท้วมสมบูรณ์หน่อยนึงนะ อย่าให้ผอมเกินไปผอมเกินไปโชคลาภจับไม่ติด อธิบายหน่อยนึงว่าโชคลาภจับไม่ติดเป็นอย่างไรคนผอมเป็นอย่างไรนะแล้วทำไมมันเป็นอะไรกันนักกันหนาเหรอไอ้คนผอมๆเนี่ยนะเอานี้นะประธานโทษก็เอาใบนี้ให้ท่านดูนิดนึงแล้วกันนะครับท่านนะกลุ่มข้างบนนี้นะครับผมกลุ่มข้างบนนี้เป็นคนที่ผอมนะคนผอมผอมหมดเลยครับผมนะผอมๆหมดเลยนะส่วนนี้ก็เรียกว่าโอเวอร์เกินไปนะอ้วนเกินไปนะไม่ผอมเกินก็อ้วนเกินอันนี้มันไม่ได้มาตรฐานนะครับผมคนเราต้องมีคำว่าสมดุลสมดุลเปรียบได้กับอะไรบ้างสมดุลสมดุลเนี่ยเปรียบได้กับกลางวันนะครับผมมีอยู่12ชั่วโมง6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นส่วนภาคกลางคืนนั้นก็มี12ชั่วโมงเช่นกันเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงพรุ่งนี้เช้า6โมงเช้านี่คือความลงตัวความสมบูรณ์ความสมบูรณ์และความสมดุลด้วยนะครับผมอันนี้ก็ผอมเกินครับผมอันนี้ก็คืออ้วนเกินครับผมนะเรามาถามตอบคำถามของท่านที่ให้เกียรติกรุณาถามว่าช่วยอธิบายคำว่าผอมเกินไปเป็นอย่างไรท่านที่มีสรีระผอมนะอันดับที่หนึ่งนะใบหน้าก็
็จะมีคำว่าตอบเข้ามาเยือนนะใบหน้ามันไม่มีเนื้อครับผมใบหน้าไม่มีเนื้อภาษาไทยเรียกว่าใบหน้าตอบแห้งครับผมนะตอบแห้งนะไม่มีเนื้อนั่นเองอันดับที่สองถ้าเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเนี่ยจะเห็นเด่นชัดเลยว่าช่วงคอเนี่ยมีความยาวกว่าปกตินะช่วงคอยาวจากปกติถ้าท่านยืนข้างๆ เห็นสุภาพบุรุษนะที่เป็นคนผอมเนี่ยท่านจะเห็นลูกกระเดือกเลยครับผม เป็นงอกออกมาจากลูกกระเดือกเลยครับงอกออกมาเลยอันนั้นจะเรียกว่าบ่งบอกว่าท่านผู้นี้เป็นคนที่ผอมด้วยเช่นกันนะครับผมนะใบหูก็กางแน่นอนครับคนที่เป็นสรีระร่างกายผอมเนี่ยนะทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนี่ยก็คือใบหูกางกางนั่นเองใบหูกางกางนะครับแล้วก็บางบางด้วยกางกางบางบางแปลว่าอะไรกางกางก็คือใบหูมันกางไอ้บางบางก็คือว่าเนื้อมันน้อยนะท่านไปยืนอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยนะพอมีแดดมานิดนึงอ่ะท่านจะเห็นเลยแสงแดดอ่ะทะลุจากฝั่งนี้ทะลุไปอีกฝั่งนึงทันทีเลยอ่ะเหมือนกับว่าเป็นกระจกใสเลยครับผมนั่นแหละครับคือใบหูที่กลางใบหูที่บางนะครับผมนะแล้วก็สรีระมีหลายสิ่งหลายอย่างแผ่นหลังแน่นอนอ่ะท่านโอบกอดลงไปนะก็จะเจอคำซี่โครงกระดูกเยอะแยะเลยนะครับผมนะซี่โครงกระดูกเยอะนะมันก็ความโชคลาภมันก็จับไม่ติดนะเข้ามาแล้วก็หายไปจะได้อะไรก็ได้แบบยากๆนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะก้นกบนะช่วงล่างก้นกบก็จะเป็นค่อนข้างจะเรียกว่าเรียบเรียบนะบางคนหนักข้อเข้าไปใหญ่เลยหนักข้อเข้าไปใหญ่หมายความว่าไม่เป็นผลดีติดลบอ่ะนะปกติเรียบเรียบก็คือติดลบอยู่แล้วติดลบหนักเข้าไปคือว่าเว้าแหว่งเข้าไปนะครับผมเว้าแหว่งเข้าไปนะเว้าแหว่งเข้าไปก้นกบบั้นท้ายนะบั้นท้ายเว้าแหว่งเข้าไปไม่มีเนื้ออันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเสียหายอยู่อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับผมแล้วส่วนใหญ่คนที่ผอมก็จะเป็นขาก็จะเป็นขาตะเกียบนะขาก็เป็นขาตะเกียบอีกด้วยนะขาไม่มีเนื้อไม่มีกำลังนะจะยึดติดจะผลักดันจะหาความมั่นคงยากเหรอครับผมนะหาความมั่นคงนะหาความมั่งคั่งมั่งคั่งยังไม่ใช่จะไม่ค่อยกล้าอยากจะพูดเลยนะหาความมั่นคงหายากครับผมนะก็เรียกว่าหากินแบบเช้าชามเย็นชามไปเรื่อยๆนะครับผมนะแล้วก็มาถามว่าข้อเสียเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เมื่อกี้ก็อธิบายไปว่าคนที่ผอมๆไปแล้วเนี่ยมันข้อเกณฑ์อยู่ประมาณนี้นอกจากนั้นน่ะนะในส่วนของนิ้วมือคนผอมๆนะไม่ว่าชายก็ดีหญิงก็ดีเนี่ยนิ้วมือเนี่ยนะจะมีเป็นร่องเลยครับผมเป็นร่องที่ว่าร่องเงินทองรั่วไหลเลยครับผมร่องรั่วไหลทั้งสองมือเลยทีเดียวนะมือซ้ายก็รั่วไหลมือขวาก็ต้องรั่วไหลออกไปด้วยนะยิ่งผอมมากยิ่งรั่วไหลรุนแรงมากด้วยเช่นกันนะอย่างนี้ก็เสริมเคล็ดได้ไหมได้นะทานน้ำเยอะๆทานข้าวเยอะๆทานของมันเยอะๆแล้วก็ใส่แหวนนะใส่แหวนที่นิ้วไหนนิ้วกลางนะครับใส่นิ้วกลางกั้นเอาไว้กั้นโชคลาภเอาไว้ก็จะเป็นผลดีกับท่านนะครับผมนะแล้วก็แล้วตกลงไอ้คนที่ผอมเนี่ยข้อเสียงอแห้งที่ผอมเนี่ยข้อเสียจะมีอะไรบ้างก็อย่างที่เรียนให้ท่านทราบไปแล้วครับว่าอันดับที่1อ่ะโชคลาภจะไม่ติดครับผอมนะกว่าจะได้อะไรมาสักอย่างนึงอ่ะได้อย่างด้วยความยากลำบากนะพูดง่ายๆก็คือว่ารวยยากนั่นเองนะเงินทองได้มาเก็บไม่อยู่นะครับผมนะแล้วก็ผิดหวังอ่ะมีความผิดหวังจนกลายเป็นความเคยชินผิดหวังจนกลายเป็นความเคยชินเลยครับผมนะเพราะอะไรครับก็เพราะว่าโชคลาภเก็บกักไม่อยู่นั่นเองอย่างที่เรียนให้ท่านทราบไว้นะครับก็เรียกว่าคนเราต้องมีให้ความสนใจเกี่ยวกับสรีระร่างกายของเราให้มีความอุดมสมบูรณ์ไว้ด้วยนะครับผมนะคิดให้ดีจิตใจเบิกบานนะครับผมหมั่นหาความรู้ต้องแอคทีฟต่างๆด้วยนะครับผมนะจะมารอโชครอวาสนาไม่ได้ต้องเรียนรู้จักคนเก่งๆด้วยนะครับผมนะอยู่ที่ตัวเราต้องเปลี่ยนแปลงคนเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับผม
ถ้าท่านสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับผมนะก็ผมยินดีต้อนรับเสมอครับผมก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์มือถือนี้นะครับผม0893403857นะครับผมก็ความลับของท่านก็จะเปิดเผยออกมาอย่างละเอียดละออเลยนะครับผมนะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นที่รักของทุกๆคนนะครับผมนะคิดสิ่งใดก็ขอให้ทุกท่านสมความปรารถนานะครับผมก็ก่อนลาจากกันก่อนจบคลิปนี้ขอยืมนิ้วปากกาสีของท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกกับผมด้วยนะครับผมก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงกราบขอบพระคุณมากครับยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดตรงนี้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับใคร